ธอรู้ไหมว่าเวนายกับรำเนี่ยสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่คนเพิ่งพารำไปแนะนำให้รู้จักกับเวนายที่ร้านกาแฟเมื่อวานเมื่อวานเธอผ่านทำไมอ่ะเปล่าไม่มีอะไรทำไมเธอสงสัยอะไรรำกับเวนายฉันไม่ได้สงสัยก็ดูเขาเหมือนสนิทกันดีอ่ะก็เลยอยากรู้รำไม่สนใจเวไนหรอกเธอเอาเวลาไปสงสัยคนอื่นจะดีกว่านะพี่หมายความว่ายังไงเธอจะเกลียดฉันก็ได้นะฉันเคยบอกเธอไม่รู้กี่ทีแล้วอะว่ายายรำอะมันไม่ใช่เด็กใสซื่ออย่างที่เธอคิดนาตีทำไมอะฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบรำขนาดนั้นหรือเป็นเพราะว่าเขาเป็นแค่ลูกแม่บ้านแค่นี้หรอไม่ใช่เธอรู้จักฉันมากี่ปีแล้วพิงอย่าว่าแต่ลูกแม่บ้านเลยต่อให้เป็นลูกคนจนขนาดไหนฉันก็ไม่เคยดูถูกแล้วทำไมอะเธอถึงต้องแสดงอาการไม่ชอบเขาขนาดนั้นก็เพราะไอ้รำมันเอากับใครมันเอากับใครเก็บของยังเขารอยกกระเป๋าอยู่นะยังไปเก็บสิจะได้กลับกรุงเทพเออขี้หงุดหงิดจริงๆนะพี่อย่าไปฟังอะไรพี่ตีมากเขาไม่รู้หงุดหงิดอะไรเห็นผมเสน่ห์คุณลำนำมั้งก็อย่างว่าแหละเขาคงจะห่วงน้องชายเพราะว่าน้องชายเขาหล่อมากมาคุยกับฉันหน่อยฮัลโหลไหนมีอะไรจะคุยกับผมเธอหึงลำเหรออะไรนะเมื่อกี้ที่เธอไปแทรกกลางระหว่างเวไนกับลำอ่ะเพราะหึงใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าแล้วทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันเคยคิดนะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่แมนคนนึงนี่แต่ที่ทำแบบนั้นเนี่ยเพราะเธอรู้ใช่ไหมว่าตาตีอ่ะไม่ชอบรำพี่ผมทำอะไรก็เธอแอบคบกับรำแต่ไม่ยอมให้เปิดเผยเพราะเธอรู้ว่าตาตีจะไม่ยอมรับใช่ไหมพี่เกือบจะรู้จักผมดีแล้วนะแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่รู้อะไรเลยพลอย่ามาโยกโยได้ไหมเมื่อคืนเธออยู่กับลำหรือเปล่าถ้าเมื่อคืนผมอยู่กับคุณลำแล้วใครเป็นคนฝากฝนไปรับพี่ฮะฉันหมายถึงเธออยู่กับลำตอนก่อนที่ฉันจะโทรหาเธอไงใช่ผมอยู่คุณลำน้ำก็นี่ไงที่ฉันบอกว่าเธอไม่แมนอ่ะไม่แมนยังไงก็เธอไม่มีความรับผิดชอบอ่ะผมไม่รับผิดชอบอะไรเธอไปนอนกับเขาแต่เธอไม่ให้เขาบอกใครพี่รู้ได้ไงว่าผมมีอะไรคุณลำน้ำเขาบอกพี่เหรอเขาไม่ได้บอกแต่ฉันเห็นพี่เห็นอะไรฉันเห็นเขากินยาคุมฉุกเฉินเมื่อคืนพี่เห็นได้ไงอ่ะฉันบังเอิญก็แล้วทำไมพี่ไม่คิดว่ามีคนอยากให้พี่เห็นบ้างอ่ะจะไปยืนอยู่